โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาดูการออกของมหาเทพเจมโคกับคริกแน็กครับผมซึ่งคริกแน็กของมหาเทพเจมโคนะครับแหมชื่อยาวแต่เท่มากขอพูดหน่อยแล้วกันชิ้นแรกก็เป็นขวานป่าครับรีเวียทานครับเพิ่มพลังชีวิตพอคริกแน็กเป็นด้วงที่บางครับถ้าเกิดไม่มีเลือดเดี๋ยวจะตายซะก่อนนะครับถัดไปครับเป็นแอร์เมสซิเลกครับเน้นการวิ่งเข้าหาไฟปกตินะฮะชิ้นนี้มาตรฐานเลยรวมไปถึงลดการโดน CC สตันมึนอะไรก็จะหลุดเร็วขึ้นด้วยครับผมชิ้นที่3ครับเป็นสเปียร์ออฟลองกินุสครับเห็นได้ชัดว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยการเจาะเกาะค่อนข้างสำคัญนะครับสเปียร์ออฟลองกินุสเนี่ยดีตรงที่ว่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเกาะให้ถึกขึ้นด้วยลดคูลดาวน์และมีความสามารถกิชเตอร์ลดเกาะเป้าหมาย50ทุกครั้งที่โจมตีซึ่งเมื่อคิกแน็กโดดไปลงกลางวงครับยังไงก็ได้ฟันแน่ๆครับทั้ง2ครั้งเกาะหายเพื่อนก็ฟันสบายนะครับชิ้นที่4ครับอมนิอาร์มชิ้นนี้เนี่ยเด่นที่ว่าเมื่อคิกแน็กกระโดดตุ้มลงกลางปุ๊บมือแดงฟาดไปเนี่ยโคตรแรงเลยครับไม่รวมว่ายิงด้วงไปใส่เขาแล้วฟาดต่อก็แรงมากครับดังนั้นเนี่ยชิ้นที่4เป็นอมนิอาร์มแจ่มมากนะครับชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่บุญของพวกตัวละครใช้สกิลเปิดแล้วฟันต่อเลยก็ว่าได้ครับผมชิ้นที่5ครับเป็น Broken Spear นะครับเป็นอันว่างานแข่งนี้เห็นได้ชัดว่า Broken Spear กำลังมาเป็นเมตานะครับออกชิ้นนี้ก็รัวๆครับผมข้อดีคือเจาะเกาะมหาศาลและเมื่อไม่ได้ต่อสู้ทำให้เดินไวขึ้นครับทำให้การเติมเกมอะไรง่ายขึ้นด้วยที่สำคัญบวกพลังโจมตีถึง100และลดคูลดาวน์ 10% ด้วยครับชิ้นที่5นะฮะชิ้นที่6ครับ Medallion of Troy ครับผมเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยต้องการต้านทันเวทด้วยบ้างครับเพราะว่าพวกตัวละครเวทอย่างเปรต้าตัวละครเวทอย่างจินน่าเป็นยิงแรงมากถ้าไม่มีสร้อยคอเนี่ยฮะเอาไม่อยู่ครับเจอเวทยิงปังๆตายเลยซึ่งไม่เวิร์กนะฮะควรจะมีเวทเพื่อความถึกกันซะหน่อยแล้วที่สำคัญคือได้รับโลเวทเพิ่มเติมนะครับทำให้ถึกกับเวทมากขึ้นนะครับผมนี่คือของที่ทางส่วนของมหาเทพเจมโคครับออกไว้ตอนต้นเกมในเกมที่ยื้อกันเกือบครึ่งชั่วโมงครับกับ Back Forest ครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น6ชิ้นแรกที่เขาออกนะครับเราพยายามจับภาพตอน6ชิ้นแรกที่ออกไม่เน้นไปที่6ชิ้นแบบปลายเกมนะครับที่แบบ30นาทีของโคตรฟูลไม่มีรองเท้านะครับอันนั้นไม่เอานะครับเพราะไม่ค่อยเกิดแต่หลักๆแรปของมหาเทพเจมโคเป็น6ชิ้นนี้ครับ6ชิ้นที่สู้ในไฟที่ตึงที่สุดนะครับโอเคสำหรับคลิปเนี่ยของมหาเทพเจมโคก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋ารักขอลาไปก่อนใครที่ชอบใจอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับผม